ห้องเรียนออนไลน์วิชานาฏศิลป์ไทยบายครูนินาภาษาท่าของตัวละครภาษาท่าใช้สื่อความหมายเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าผู้แสดงต้องการสื่อสารอะไรวันนี้คุณครูมีตัวละครมานำเสนอให้นักเรียนได้ชมกันค่ะตัวพระตัวนางตัวยักษ์และตัวลิงภาษาท่าที่หนึ่งตัวเราท่านปฏิเสธโกรธโศกเศร้ารักยืนและท่ายิ้มค่ะและในชั่วโมงนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการแสดงโขนที่นำภาษาท่ามาใช้ประกอบการแสดงมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะความแตกต่างของท่ารำที่นักเรียนได้เห็นเกิดจากลักษณะของตัวละครนั่นเองค่ะวันนี้บทเรียนภาษาท่าของตัวละครที่คุณครูนำเสนอมีประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการชมการแสดงโขนวันนี้ห้องเรียนของคุณครูต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเด็กๆ